เล่าเรื่องผีผี FC ก็น่าจะเคยฟังแล้วผีมาเก๊าอ่ะเคยฟังแล้วมั้งโอเคเดี๋ยว5ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวไปนอนเลยนะครับผีมาเก๊าน่าจะเคยฟังแล้วมั้งเรื่องผีอ่ะอืมไม่ผีเล่นหัวดิไม่ได้ตลกเอาเหรอผีมาเก๊ายังไม่เคยฟังเหรอเป็นครั้งแรกเลยแป๊บนึงขอสักนิดนึงเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมแบบเจอผีแป๊บนึงผมบิ้วหน่อยก่อนเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบเจอผีอ่ะอ้าวชนก่อนแป๊บนึงมาชนยังพร้อมยังปิดไฟก่อนเป็นครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตที่ผมแบบผมรู้สึกว่าผมอะเจอผีจริงๆตอนนั้นอะตอนนั้นไปถ่ายรายการซุปตาพาตะลุยนะครับที่มาเก๊าแล้วก็ไปกับแขกรับเชิญเนี่ยเป็นแกงส้มแกงส้มเดอะสตาร์นะครับผมจำได้ว่าผมอะลงมากินข้าวข้างล่างพอกินข้าวเสร็จผมก็เอ้ยผมลืมแจ็คเก็ตผมอะถ่ายรายการมันต้องใส่แจ็คเก็ตใช่ป่ะครับผมกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็อ้าวผมลืมแจ็คเก็ตนี่หว่าผมก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคเดี๋ยวผมอะขอขึ้นไปเอาแจ็คเก็ตแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลงมาให้ทีมงานรอข้างล่างผมก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับไปเอาแจ็คเก็ตก็ใส่แจ็คเก็ตเสร็จเรียบร้อยเดินมากำลังจะกดลิฟต์นะครับผมมากดลิฟต์ปกติอะเวลาลิฟต์มาลิฟต์ก็จะไม่มีเสียงนะครับก็จะแบบตึ้งๆแล้วลิฟต์ก็เปิดปกติแต่ตอนนั้นอะจำได้ว่าพอกดปุ๊บพอลิฟต์จะมามันได้ยินเสียงแบบตึ้ง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 เหมือนแบบเสียงลิฟต์กำลังจะมาแล้วลิฟต์อะข้างหน้าผมอะก็เปิดแบบเปิดแบบแค่เนี้ยปกติลิฟต์มันจะกว้างใช่ป่ะลิฟต์เปิดแค่เนี้ยพอผมมองเข้าไปอะพอผมมองเข้าไปนะครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ลิฟต์อะ FC มันไม่ใช่ลิฟต์อะผมอะเห็นสายสลิงลิฟต์แล้วก็เห็นโถงลิฟต์เหมือนแบบลิฟต์มันช็อตอะเปิดแล้วลิฟต์มันยังไม่มาแล้วทีเนี้ยผมก็เห็นมือคนอะเรื่องจริงนะไม่ได้ขี้โม้มือคนอะโผล่มาข้างนอกหน้าผมด้วยนะโผล่มาข้างนอกอย่างเงี้ยโผล่มาแล้วก็ลูบแล้วพอลิฟต์ปิดอะมือมันก็ค่อยๆแบบแล้วลิฟต์ก็ปิดแล้วผมจำได้ว่าไม่เมานะครับตอนเช้าเลยแล้วผมก็จำได้ว่าแบบตอนเจอ FC อ่ะบอกจินตนาการอีกแล้วตอนเจอคนเจอผีจริงๆอ่ะไม่ได้กรี๊ดเหมือนในหนังผีนะไม่ได้กรี๊ดแบบเจอผีปุ๊บไม่ใช่นะนิ่งFC เจอปุ๊บแม่งนิ่งเลยผมจำได้ผมนิ่งเลยอะผมมองแบบคิดในใจอะแบบเหี้ยตากูฝาดปะวะหรือก็คิดว่าซ่อมลิฟต์ตอนแรกก็คิดว่าซ่อมลิฟต์นะครับเพราะมือที่เห็นนะเป็นมือใส่ถุงมือหมอใส่แบบใส่มันถุงมือกาวหมอแต่ถ้าซ่อมลิฟต์อะแม่งไม่น่ารูดอย่างเงี้ยลูกก็ไปอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะผมไม่กล้าบอกใครเลยผมแบบเก็บเลยอ่ะไม่กล้าบอกจนตอนหลังอ่ะไม่ไหวแล้วต้องบอกทีมงานแล้วก็ขอเขาจะไปดูกล้องวงจรปิดจะไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับว่าแบบว่าผมแม่งอ๋อแล้วก็ทีนี้แป๊บนึงพอลิฟต์รูดปิดเสร็จอ่ะใช่ไหมเหมือนในหนังเลยพอเราเห็นแบ
แม่งรูดเสร็จแล้วปุ๊บอะสักประมาณ5วิอะคนจากห้องอื่นอะก็เดินมาหน้าลิฟต์แบบมายืนรอข้างหน้าเต็มเลยเหมือนแบบอยากให้เราเห็นคนเดียวอะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมตาฝาดเปล่าผมก็เลยอยากไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็บอกว่าอยากรู้ว่าขอดูกล้องวงจรปิดเพราะอะไรถ้าไม่มีแบบเหตุให้ดูเงี้ยเขาก็ไม่ให้ดูสรุปเขาก็ไม่ให้ดูนะครับถ้าไม่มีของหายนะครับนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันนั้นผมตาฝาดเปล่าแต่ตาไม่น่าฝาดไม่ตอนกลางวันเลยตอนกลางวันเลยนะครับโหเยอะ FC ถ้าเรื่องผีอ่ะเคยแบบนี่ด้วยเคยแบบผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ป่ะที่แบบว่าอ้าวเมาค้างอีกแล้วที่แบบว่ามีแบบผีอยู่ในบ้านผมอะผมอยู่ในบ้านคนเดียวเงี้ยผมแบบเดินหาผีเลยอะโอ้แต่ผีข้าวมันไก่อะฮะไม่เอาดีกว่าผีข้าวมันไก่อะเรื่องผีในบ้าน FC น่าจะเคยไอ้นี่แล้วป่ะน่าจะเคยฟังแล้วมั้งโอ้โหผีข้าวมันไก่เหรอโอ้โหเดี๋ยวจะนอนไม่หลับป่ะดินอนไม่หลับป่ะผีข้าวมันไก่อ่ะอ๋อโปรโมทเพจเสื้อหน่อยใครเป็นไอ้เนี่ยใครเป็นแอดมินนะฝากมาปักหน่อยได้มาไอ้เหี้ยติดอ่างใครเป็นแอดมินอ่ะเพจ Demon Maze อ่ะน้องบ่าวฝากเข้ามาคอมเมนต์หน่อยดิให้ FC ไปตามโอ้ยอยากจะเล่าเสือกติดอ่างอีกผีเข้าหมกก็มีน่ากลัวหรือจะเอาผีห้องน้ำผีห้องน้ำป่ะจะเอาผีอะไรให้เลือกผีข้าวมันไก่หรืออะไรแต่มีอยู่เรื่องนึงน่ากลัวจริงเป็นแบบญาติผมหน้าเนี้ยแต่ไม่ใช่ผมแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับเองโอ้โหแต่น่ากลัวจริงมีเรื่องนึงอะเอาอะไรผีอะไรผีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เนี่ยน่ากลัวหมดแต่จังหวะต้องดีถ้าจังหวะไม่ดีอะไม่ดีเรื่องญาติเหรอเอาไงอ่ะ FC แล้วกันใครมีแบตเหลือ 6% ผมขึ้นไปชาร์จก่อนเดี๋ยวผมไปเล่าบนห้องแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นไปเล่าบนห้องแบตเหลือ 6% แป๊บนึงปิดแอร์ก่อนอ้าวใครมีเรื่องผีอยากเล่ามาเล่าหน่อยเรื่องญาติเหรอเรื่องญาติเก็บไว้ให้รายการ The Ghost ดีกว่าน่ากลัวเลยเรื่องญาติอ่ะน่ากลัวจริงเก็บไว้ให้รายการ The Ghost ดีกว่าไม่ใช่ The Shock นะ The Ghost เก็บไว้ไม่หาดิโอ้โหผีญาติอ่ะน่ากลัวจริงไม่เอาเดือดช็อกเดือดช็อกคนดูน้อยเดือดช็อกคนดูแม่งหลัก10หลักร้อยเดือดโกดีกว่าเป็นแสนเอาเดือดโกดีกว่าอ๋อได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ต้องขึ้นไปชาร์จแบตก่อนแบตหมดเอาไง FC มีใครเล่าให้ฟังไหมครับอ
มีใครเล่าให้ฟังไหมครับมีไหมครับใครมีเรื่องผีขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องโชว์หน้าก็ได้นะครับมาแค่เสียงก็พอครับขอบคุณครับแป๊บนึงชาร์จแบตก่อนขอชาร์จแบตก่อนกลับไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาเรื่องผีแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอซีแป๊บเดียวไปฉี่แป๊บนึงมาแล้วมีคนจะเล่าเรื่องผีหรือเปล่าครับเนี่ยผมฉี่ดังเหรอได้ยินยันเสียงเยี่ยวเลยเหรอใช่เปล่าธรรมดา FC กินวายไปแล้วประมาณนี้แหละฉี่แรงเอาใครเฮ้ยเดมอนเมดอยู่นี่อ๋อปากแล้วฝากไปตามนะครับเดมอนเมดออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ผมทำกับน้องๆนะครับเสื้อนะครับฝากติดตามน้องหน่อยนะครับเอาเรื่องผีอะไรครับผีข้าวมันไก่หรือว่าผีห้องน้ำหรือว่าเรื่องญาติแต่เรื่องญาติเก็บไว้ดีกว่าเผื่อเดอะโกสต์ชวนไปเล่าน่ากลัวเลยเรื่องญาติอ่ะขอบคุณที่ติดตามนะครับเรื่องญาติเหรอโอเคได้เรื่องญาติเนี่ยโอเค ลุงผมอะชื่อลุงโตแป๊บหนึ่งลุงผมอะลุงผมอะชื่อลุงโตเป็นพี่แท้ๆของแม่นะครับแม่ชื่อสาวใช่ปะมีพี่น้องประมาณแบบ 7-8 คนอะพี่คนที่3มันชื่อลุงโตลุงโตเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจนะครับแต่ตอนนั้นอะเขาโดนส่งไปอยู่แบบชายแดนประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเล่าไปขนลุกอันเนี้ยนี่เล่าไปขนลุกนะโอ้โหเฮียจิ้งจกทักไอ้สัตว์พอก่อนดีกว่าจิ้งจกทักเมื่อกี้ได้ยินเสียงป่ะจิ้งจกน่ากลัวจริงอันเนี้ยต่อโอเคไม่อ่านคอมเมนต์ละฟังนะอ่ะ FC ฟังนะไม่อ่านคอมเมนต์โอเคลุงโตอ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบชอบของเก่ามากตอนนั้นอ่ะเขาก็เป็นตำรวจชายแดนแล้วก็ไปอยู่แบบชายแดนแถวพม่าเขาก็ไปตลาดของเก่านะครับตลาดหนึ่ง
น่ากลัวเนี่ยเหี้ยน่ากลัวเลยอ่ะขนลุกเองอ่ะเพราะมันน่ากลัวจริงกลัวเองแล้วผมกลัวเองเลย FC เพราะว่าวันหลังหรือว่าเพราะว่าผมนอนคนเดียวไงนอนคนเดียวผมอยู่บ้านคนเดียวไงอ่ะต่อเลยอ่ะต่อแบบไม่อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าพออ่านคอมเมนต์ปุ๊บฟิลเลอร์ฟูเปล่าอ่ะไม่อ่านนะโอเคแล้วทีเนี้ยลุงโตอ่ะเขาก็ไปแบบว่าตลาดใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนชอบของเก่าเขาก็ไปเจอตู้หนึ่งเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้ที่แบบที่เขาแบบว่ารู้สึกว่ามันสวยอ่ะจะเป็นตู้แบบไม้เก่าเขาก็เลยซื้อตู้เนี้ยกลับมาไว้ที่บ้านมาไว้ที่บ้านนะซื้อตู้เนี้ยกลับมาไว้ที่บ้านพอตู้นี้มาอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อก่อนอะแฟนเขาอะก็แบบสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอะไรเงี้ยแข็งแรงดีมาตลอดแล้วตั้งแต่มีตู้เนี้ยมาอยู่ที่บ้านอะแฟนเขาก็แบบว่าอยู่ดีก็เริ่มแบบป่วยไม่ได้นึกไปเล่าไปเมื่อกี้เล่าเองแล้วแบบว่าได้ยินเสียงก็เลยกลัวอ่ะมึงตู้โดเรมอนอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมาอีกต้องไม่อ่านแล้วมึงตู้โดเรมอนอีกแล้วหายใจแรงดิเฮียกลัวไอแอดมินไอสัตว์อ้าวอาการเมาอีกหากูเมาอีกตายอย่างงี้ไปรอเดอะโกสเลยเดี๋ยวไปรอเดอะโกสถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่เชื่อใจกันเลยอ้าวในนี้มืดจังเลยนะครับพอเลิกลุงโตเลิกไอ้สัตว์เลิกแล้วโอ้ยพอก่อนหาว่ากูเมามั่งหาว่ากูไรมั่งตายอย่างงี้ตายเลิกไปสลายอีอื่นดีกว่าผีแม่งไม่เวิร์กแล้วโอ้ยพอก่อนเดี๋ยวรอฟังเดอะโกสต์เลยอ้าวไม่เชื่อใจกันไงเอาไงเล่าเปล่าเล่าใหม่ล็อกประตูห้องก่อนแป๊บหนึ่งล็อกประตูห้องก่อนแอดมินมึงไม่ต้องปากแล้วแอดมินโอเคเล่าใหม่โอเคเล่าใหม่นะครับ ทีเนี้ยลุงโตอ่ะเขาก็ซื้อตู้เนี้ยมาไว้ที่บ้านใช่ป่ะเป็นตู้ไม้นะครับมือสองจากพม่านะครับซื้อมาไว้ที่บ้านแล้วพอตั้งแต่ซื้อมาไว้ที่บ้านเนี่ยจิ้งจกทักอีกแล้วไม่เล่าแล้วได้เสียงจิ้งจกไหมล่ะได้เสียงจิ้งจกไหมล่ะเห็นไหมจิ้งจกทักอีกแล้วพอก่อนเถอะเชื่อเถอะกูกลัวผีจริงๆสองรอบแล้วพอก่อนสองรอบแล้วอ่ะไอ้คิดมึงปักหมุดใครเนี่ยเปิดปุ๊บได้ยินมิงกะละบาไอ้มึงปักหมุดใครอ่ะ
โอ้โหเพื่อนมีเป็นพันใหญ่หยองเดี๋ยวตอนนอนเพื่อนหายนี่จิ้งจกทักสองรอบแล้วเดี๋ยวมาใหม่มาหลังเดี๋ยวมาเรื่องเนี้ยน่ากลัวจริงเปิดไลท์นอนไม่ได้เดี๋ยวกลนดิผมมันรู้ตัวผมนอนกลนนะบางทีแบบเสียงอะไรอะเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงมันใครเปิดคอมอ่ะใช่ป่ะไอ้เหี้ยบ้านกูไม่มีคอมอ่ะเอาไอ้สัตว์ใช่ป่ะเสียงมันเปิดโน้ตบุ๊กอ่ะรอโทรศัพท์ผมมาเหรออ๋อเสียงเตือนใน TikTok อ๋อเสียง TikTok โอเคโอเคอ๋อแจ้งเตือนอยู่ในตู้ไปเปิดดูโหคิดเรื่องตู้น่ากลัวจริงเอฟซีแม่งโหน่ากลัวจริงอะอ้าวมีใครอยากเล่าเรื่องผีไหมลุงเล็กอะไรลุงโตพี่อ้าวมีใครอยากเล่าเรื่องผีไหมครับเข้ามาได้นะครับมีใครอยากเล่าไหมครับแต่ความน่ากลัวของช่องนี้คือระหว่างเล่าเรื่องผีเนี่ยห้ามอ่านคอมเมนต์นะเพราะอ่านคอมเมนต์อ่ะจะมีแต่แม่งโดเรมอนมั่งอะไรมั่งเต็มไปหมดพี่พศ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 ออนเฮ้ยพี่พศพี่พี่พศพศอานนท์นะครับพี่พศรับหน่อยพี่พศกดรับต่อยพี่พศทุกคนสวัสดีผู้กำกับผมหน่อยนะครับคุณพศอานนท์นะครับพี่พศออนอยู่นะครับพี่พศกดรับไม่น่าเป็นแน่เลยผมว่าพี่พศกดเป็นไหมพี่อ้าวอยู่ปะเนี่ยพี่พศครับ FC คิดถึงพี่ออกแล้วมั้งกดรับไม่น่าเป็นนะพี่พศอ่ะผมเฟซไทม์ไปยังรับไม่เป็นเลยได้เดี๋ยววันหลังมาต่อให้จบนะครับ FC พี่พศกับลุงโตรู้จักกันไหมเดี๋ยวผมเอาเมียลุงโตมาเล่าให้ฟังดีกว่าโคตรน่ากลัวแต่จิ้งจกเงียบแล้วเห็นมั้ยล่ะเนี่ยดูดิจิ้งจกแม่งเงียบแล้วอะไม่ลองแล้วจิ้งจกอ่ะแต่มีดหมอปลาก็เคยมีแบบผีเคาะ
มีดหมอปลาหมอปลาหมอปลาเขาไปปราบผีอะมีที่เขาไอ้มีดที่เขาไปปราบผีมาทั่วประเทศอะอยู่ที่ผมนะมีดหมอปลาตอนนี้เหมือนอยู่ที่บริษัทมั้งครับมีดอ่ะยังไม่น่าเอาไปถวายวัดมั้งยังมั้งน่ะมอบน่าจะเสียงรถอะแต่บ้านผมอยู่ในหมู่บ้านอะหน้าบ้านผมมาคนแว้นไม่ได้นะจริงแล้วอะแสดงว่ามันต้องแว้นมาไกลจัดอะคุณยายสปีดหาดใหญ่เสียงโต FC กันเดี๋ยววันหลังมาคุยกันดีกว่านะครับดึกแล้วเดี๋ยววันหลังผมมาต่อเรื่องลุงโตให้จบเดี๋ยวผมพาเมียลุงโตมาออกเลยดีกว่าจริงน่ากลัวจริงคุณยายสปีดจริงๆพี่ฮอตเขาไปเล่นหนังนะครับแต่ยังไม่ได้ออนอ่ะมันเป็นเรื่องจริงมากคุณยายสปีดอ่ะสปีดจริงครับแต่เมื่อก่อนอ่ะผมอยู่ใต้เขาโหดนะเขาขึงสลิงนะไม่รู้ FC เคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะที่แบบว่ามอไซค์อ่ะขับกันเยอะแล้วเขาขึงสลิงอ่ะแล้วหัวขาดอ่ะเรื่องจริงนะผมเคยอยู่นะหาดใหญ่อะ